7:01 นะคะช่วงที่2ของข่าวเช้าวันหยุดค่ะอยู่กันกับพี่โอ๊คนะคะพี่โอ๊คคู่แฝดนะคะ4838990ค่ะพูดคุยกันมาได้นะคะในพื้นที่ของท่านฝนตกหรือไม่อย่างไรหรือว่าวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนกันหรือเปล่าถูกต้องค่ะบอกกล่าวกันเข้ามาได้รวมไปถึงตอบคำถามกันก็ได้นะคะวันนี้คำถามเกี่ยวกับสุภาษิตของกัมพูชาที่ว่าปากเป่ามีความหมายว่าอะไรระหว่าง1อมพนำไม่ค่อยพูดหรือว่า2พูดเยอะจนตัวเองเดือดร้อนนะคะก็ตอบกันเข้ามาได้ค่ะค่ะของที่ระลึกจากอาจารย์เกษมสรรวันนี้นะคะเป็นกาแฟจากกัมพูชาแล้วก็กระเป๋าน่ารักน่ารักจากเวียดนามใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเอาล่ะมาดูเรื่องของข่าวกันต่อเลยเริ่มต้นข่าวแรกนะคะช่วงเช้านะคะของเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์เรื่องของไฟไหม้ไฟไหม้ท้องที่ของสภ.กบิลบุรีที่ปราจีนบุรีค่ะอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอกบิลบุรีนั่นแหละเป็นบ้าน2ชั้นแล้วไฟลุกไหม้มาจากบริเวณชั้น2ค่ะกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาด้านนอกเป็นจำนวนมากบ้านนี้เป็นบ้านของคุณพัชรินนะคะอายุ27ปีเจ้าของร้านเมี่ยงคำปลาเผาบึงการไฟลุกไหม้ตรงห้องนอนทรัพย์สินเสียหายหมดแบบที่เห็นนี่แหละค่ะทีนี้ก็สืบสวนนะคะทราบว่าทางเจ้าของร้านเขาก็ปิดร้านเที่ยงคืนกลับมาพักผ่อนแต่ว่าห้องที่เกิดเหตุนี่เป็นห้องนอนน้องชายทีนี้น้องชายเนี่ยลากสายไฟนำแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมาชาร์จแล้ววางไว้บนที่นอนค่ะขณะชาร์จเลยวางบนที่นอนนอนหลับกันไปพอรุ่งเช้าได้กลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็มีกลุ่มควันไฟเกิดขึ้นพยายามจะช่วยกันดับเองแล้วโอ้แต่เรื่องไฟมันมาเร็วจริงๆแป๊บเดียวลุกลามหมดเลยค่ะสาเหตุเนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าเพิ่งจะซื้อบ้านหลังนี้เข้ามาอยู่เมื่อ13มิถุนายนเองนะแล้วก็มาเกิดไฟไหม้ซะก่อนแต่สาเหตุที่แท้จริงจะมาจากการชาร์จโทรศัพท์มือถืออีกแล้วหรือเปล่าจนเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อค่ะก็มีตัวตัดไฟช็อตอยู่นะคะแต่ถามว่าทำไหมก็ทำนะก็เสียบต้องมีบ้างเหมือนกันไว้บนที่นอนเหมือนกันอันตรายอันตรายนะคะเตือนกันเอาไว้ก็แล้วกันอาจจะเป็นสาเหตุก็ได้ใช่ค่ะนะคะ